หลังนักแสดงหนุ่มพัชชัดบริรักษ์ปล่อยให้พี่ชายหน้าหนวดบอยประกอบออกมาการันตีความแมนของตัวเองว่า 100% หลังเจ้าตัวมีภาพเที่ยวแอฟริกาใต้กับในแบบหนุ่มตุลภากรแบบ2-2จนโดนจับตาว่าทั้งคู่อาจสนิทกันเกินกว่าเพื่อนค่ะล่าสุดหนุ่มพัชก็ขอยืนยันชัดเจนด้วยตัวเองอีกทีว่าไม่ได้เป็นชาวสีม่วงแม้จะมีภาพที่ทั้งคู่เที่ยวญี่ปุ่นกันมาอีกรอบโดยหนุ่มพัชยืนยันว่าทริปนี้เขาใช้เดี่ยวเที่ยวคนเดียวจริงๆส่วนหนุ่มตุลก็ไปกับเพื่อนของเขาและความสัมพันธ์กับหนุ่มตุลก็เป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นค่ะก็คือไม่ได้เป็นหรืออะไรนะครับจริงๆแล้วผมกับเขาแทบไม่ได้เจอกันเลยนะถ้าปกติก็ไม่ค่อยได้คุยกันด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยเหมือนกับเฉยๆอะไรเงี้ยไม่ได้กลัวอะไรแฟนมันอยากมีอยู่แล้วครับพี่มันประเด็นคือมันไม่มีพอไม่มีปุ๊บมันก็กลับมาที่เรื่องเดิมอะไรเงี้ยครับ